สำหรับสัญญาเงินกู้ของนายจะยกน้องสาวให้ฉันเป็นการใช้หนี้พี่ชายเขาขายน้องให้กูแล้วจ่ายตังก็ต้องได้ของสิวะผมจะขึ้นเงินทุกบาทแทนบอกพี่เองได้กับอะไรระยะเวลา1ปีที่คุณต้องเป็นเมียผมฮะแล้วก็เป็นแม่ของสองมาพี่เขาทำอะไรหายใจอยู่นะแต่ไม่ลืมตาตายหรือเปล่าคนแต่งงานกันมันก็ต้องได้กันแห่งแต่งงานกันใหม่ๆเนี่ยได้เศร้าได้แรงกับบ่แปลกเลยคุณจะทำอะไรอ่ะโมคะเลยนะตังก็ไม่ต้องจ่ายที่ก็จะเป็นของฉันจำได้เปล่ามันยิ่งหวงกูยิ่งอยากได้วันนี้รันก็ปกป้องเธอแต่ถ้าวันที่ไอ้พวกนั้นมันมาเอาชีวิตรันเธอจะปกป้องก็ได้ไหมเจ้าสาวบ้านไร่เนี่ยเคยเป็นละครมาเมื่อ17ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ได้รับการต้อนรับจากผู้ชมดีมากๆเลยเราก็อยากนำละครเรื่องนี้มาให้ท่านผู้ชมดูอีกครั้งเวอร์ชันใหม่โดยนักแสดงใหม่แต่ว่าเรื่องราวก็มีการปรับปรุงแก้ไขแต่รับรองได้เลยค่ะว่าละครสนุกมากค่ะเด่นคุณน่ะดูเหมือนว่าเหมือนกับเขาเป็นผู้ชายสนุกสนุกตลกตลกอะไรเงี้ยแต่พอให้เขาเล่นแบบอบอุ่นเขาก็เล่นได้ให้เขาเล่นดุเขาก็เล่นได้เขาเล่นได้อะภาษาก็ได้ก็เป็นเรื่องอีสานทางอีสานเด่นคุณเป็นคนอุบลก็พูดได้แล้วเราก็สบายใจไปเปาะละน้ำหวานก็สวยหวานเหมือนชื่อในความอ่อนไหวแต่ก็มีความเข้มแข็งอยู่ข้างในอะโชคดีตรงที่ว่าหวานเป็นคนเหนือใช่ไหมคะอีสานกับเหนือมันมีบางอย่างที่คล้ายกันมันก็อะแดปต์ได้เราก็เลยได้แค่สำเนียงสนุกดีค่ะก็หลังๆก็เริ่มแบบเริ่มชินเริ่มจับคำได้แล้วว่าคำนี้น่าจะพูดสำเนียงไหนประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีแปลงๆบ้างเนาะมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวจริงอ่ะแต่เขาพยายามมากเลยพยายามที่จะพูดให้ถูกต้องมาไฟอยากให้มามีกับเรดี้กอดกันได้เลยในเรื่องก็ให้แบบทำให้เราสองคนได้มาอยู่ด้วยกันได้มาเจอกันเพราะว่าเขาก็อยากเจอพี่พิมพ์เขาเหมือนเป็นตัวประสานของความรักของพระเอกกับนางเอกในเรื่องด้วยที่ทำให้สองคนแบบมีความใกล้ชิดมีความผูกพันเหมือนมีสิ่งนึงที่แบบสารเขาเรียกว่าอะไรสารสัมพันธ์สารสายใยเอาไว้ที่มันจะเป็นแบบเราก็ยังมีเขานะเขาก็จะเหมือนคอยช่วยดึงเราสองคนไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราค่อนข้างที่จะสนิทกันคือเราอ่ะค่อนข้างจะเราเห็นแล้วแหละว่าเราต้องเข้าซีนกับน้องๆเยอะเราก็จะแบบเข้าหาน้องๆค่อนข้างมากเพราะว่าจะได้ไม่เกิดการแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเก้อเขินหรือว่าเป็นช่องว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะน้องเขาก็เป็นเรื่องแรกของน้องด้วยแล้วก็อะไรหลายๆอย่างมันก็ใหม่สำหรับน้องๆเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยต้องพยายามปรับตัวเข้าหาเยอะอยู่แต่ว่าน้องๆเขาน่ารักอะเขาจะมีมุมจังหวะช็อตที่แบบเป็นความธรรมชาติใสๆที่จะบอกว่าบางครั้งอะสมมติว่าเราเล่นละครกับเด็กที่เขาเล่นมาแล้วหลายๆเรื่องเขาก็จะมีความรู้งานความใสน่ารักธรรมชาติบางอย่างก็จะหายไปแต่ว่าสองมะเฟืองมะไฟอะเขาค่อนข้างใหม่แล้วเขาก็จะมีความเป็นธรรมชาติของเขามากๆมีบางวันที่ผมเจอศึกหนักแล้วก็ต้องเข้ากับน้องผมเคยไมเกรนขึ้นแล้วแบบวันนั้นจำได้เลยว่าแบบภาพเบลอไปหมดเลยคุยกับใครไม่รู้เรื่องเลยดีฟไม่ได้ยินพูดอะไรแบบวันนั้นเละหมดเลยครับในการทำละครเนี่ยเขากลัวกันมากเลยนะคะสัตว์เด็กเอฟเฟกต์สลิงแต่เรื่องนี้มีครบถึงไม่ใช่หนังบู๊ก็มีครบมีสองมะค่ะคือมาเฟืองมาไฟหลานเขามีแววแล้วเขาก็น่ารักอ่ะเราก็อยากให้เขาได้มีประสบการณ์ในการเติบโตขึ้นมาก็อยู่ในกองมาโดยตลอดอยู่แล้วก็อยากให้เขาได้ลองดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผู้ชมต้องตัดสินนะคะพูดไปเดี๋ยวเขาว่าชมหลานน่ะเอาความจริงเขาเล่นได้เล่นเก่งมันเป็นธรรมชาติดีกำมาเทศตัวน้อยจากเมืองนอกแล้วก็มาทำให้แดดดี้กับพี่พิมพ์รักกันWhat?
นี้ก็คือต้องบอกว่าโลเคชั่นก็คือสวยค่ะแล้วก็ไปถึงลาดลีเลยไปฟาร์มเนาะแล้วก็มีเป็นบ้านที่เขาใหญ่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีภาพสวยๆให้ชมกันเยอะแน่นอนต่างจังหวัดรัวๆเลยค่ะทุกอาทิตย์ไปกับเขาใหญ่เป็นบ้านหลังที่2เลยสำหรับเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะก็สนุกดีดีนะค่ะว่ามันแบบช่วงที่มันอากาศเย็นๆหนาวๆคือฟินมากไปการทำงานที่แบบแฮปปี้วิวสวยๆมากเพราะว่าเราไปถ่ายโลเคชั่นจริงๆเลยก็คือบ้านไร่ที่มีแบบปูป่าเขาสวยงามมากๆนะครับก็อยากให้แฟนๆดูกันเยอะๆเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ผู้จัดเขาเตรียมมาอย่างดีเพื่อให้สมกับที่เป็นเจ้าสาวบ้านไร่จริงๆครับไปดูไงเออตรงนี้สวยนะมุมนี้มีเขาตรงนี้มีเขามีเขามีเขาทำไงเราจะมีบ้านตรงนี้ให้มันเป็นฉากให้มันสวยเราสร้างเลยค่ะเราไม่กลัวเราสร้างบ้านเลยให้มันเข้ากับสถานที่ปกติก็ต้องไปหาบ้านที่มันอยู่ในเขาอยู่ในที่พร้อมเลยใช่ไหมไม่เราไม่เราดูวิวสวยเราสร้างบ้านตรงวิวสวยๆนั่นเลยผู้ชมจะได้ดูอะไรสวยๆสร้างเลยสร้างเป็นบ้านจริงๆเลยนะคะอยู่ได้เลยค่ะอยู่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นบ้านจริงๆเลยก็วิวมันสวยนะเราก็อยากได้ที่สวยๆแล้วก็ไม่รู้จะไปยกอะไรมาก็ต้องสร้างแหละต้องสร้างเลยเพื่อให้ได้กับความฝันเราเราฝันว่าอยากจะได้ตรงเนี้ยให้เป็นบ้านปู่แล้วพิมพ์ก็เลี้ยงแกะเลี้ยงแพะอะไรกันตรงเนี้ยเออมันเห็นเขาเห็นต้นหญ้าเห็นต้นไม้อะไรสวยๆอ่ะวิวค่อนข้างสวยเพราะว่าจะเป็นวิวแบบทุ่งหญ้าไกลๆสุดลูกหูลูกตาแล้วก็แบบเป็นภูเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะบอกว่าละครเรื่องนี้เนี่ยเป็นละครสามไปดูค่ะเพราะเราได้คือพอมันไปต่างจังหวัดมันก็จะได้แบบทุกฤดูจริงๆคือเวลาร้อนก็ร้อนมากๆเวลาหนาวก็หนาวมากๆเวลาฝนก็แบบฝนตกหนักมากๆค่ะโอ้ช่วงหน้าหนาวนี่ผมสั่นเลยเออแบบสั่นแต่ส่วนช่วงหน้าร้อนคนนี้เป็นลมร้อนร้อนมากแล้วด้วยซีนที่วางเยอะและการถ่ายทำที่ละเอียดของพี่เป้าตากล้องก็อาจจะต้องมีหลายคัดนิดนึงเพราะฉะนั้นมันแทบจะไม่มีเวลาที่จะเราจะกลับมานั่งพักที่หน้าเซตได้เลยทุกอย่างจะเกิดขึ้นเร็วมากเราก็ต้องมารอถ่ายหน้าฉากยืนกลางแดดก็ต้องปุบปับปุบปับต้องรวดเร็วครับทุกอย่างต้องรวดเร็วมากเพราะว่ามุมกล้องอะไรอย่างนี้ค่อนข้างยากสนุกเหมือนได้มาเจอเพื่อนสนุกเหมือนเดิมอะไรเงี้ยบรรยากาศการทำงานก็เฮฮาเขาก็เป็นคนตลกแบบภาษาตลกอะไรสักอย่างของเขาตลอดเวลาวิธีตลกของผมมันจะแบบมันจะแตกต่างคือเวลาที่เขาตั้งใจให้ตลกอ่ะไม่ตลกนะแต่พออะไรสักอย่างที่เขาแบบเก๊กกังๆเออเขินๆแบบตลกก็หวานก็ยังคงเหมือนเดิมก็ยังคงทำการบ้านทุกอย่างมาเรียบร้อยเป๊ะอ่านบททุกอย่างเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรมากคือเขาก็ไม่ใช่คนที่จะสร้างสีสันอยู่แล้วในกองถ่ายเขาจะสร้างสีสันแค่เรื่องของกินแค่นั้นเหมือนเดิมยังคงขอของกินเหมือนเดิมได้ครับหมายถึงว่าเด่นอ่ะยังคงขอของกินของเราเหมือนเดิมของกินเขาจะเยอะเขาจะมีของแบบใช่เขาก็จะชอบบอกผมว่าโอ้ยทำงานมาเงินเยอะๆก็ซื้อเถอะของกินนี่นะลงทุนซื้อของที่อยากกินบ้างอะไรเงี้ยเพื่อนเด่นเป็นไงเพื่อนเด่นแบบเป็นแบบเฉยๆอ่ะแบบหนุ่มเฉยๆแบบอย่าคือหน้าหล่อมากนะเฉยๆทำไมถึงเฉยอะไรได้ขนาดนี้แล้วว่ามันมีความแบบอยากเล่าอะไรมันก็เล่ามันมีความจริงใจสูงเว้ยเออแต่เขาเป็นคนจริงใจมากนะเป็นคนน่ารักจริงใจเลยอ่ะเป็นคนไม่มีกรอบเป็นคนไม่มีอะไรแบบต้องมานั่งเออเป็นคนไม่มีอะไรต้องมานั่งไอ้นี่เลยอ่ะน้ำหวานก็เป็นคนที่แบบว่านิ่งๆใช่แต่ว่าชวนคุยชวนเล่นนางก็คุยจอยอะไรของนางแต่นางก็น่ารักแต่ก็จะเป็นคนเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยนิ่มๆตอนแรกนี่คือเรียบร้อยแล้วนะไม่พี่ไอแบบตอนแรกอุ้ยพี่ไอเรียบร้อยสักพักเออทำไมเขาเล่นกับเราได้แต่ว่าเขาไม่ได้ดีหลังกองเนี่ยหวานเนี่ยเป็นคนที่แสบที่สุดในกองนะเขาเป็นคนคอยแกล้งผมตลอดเวลาจะมีใช่เพราะเขาเนี่ยคือนางเอกในดวงใจของผมเขาเป็นนางเอกเรื่องแรกเรื่องเดียวของผมแล้วก็เล่นกับพี่ได้ดีทุกคนเขาก็จะเป็นนางเอกเรื่อยๆผมก็ผันตัวมาเป็นดาวร้ายเขาจะคอยแซวผมตลอดว่าผมเนี่ยเป็นพระเอกคนแรกของเขาบอลก็เป็นคนมีความเป็นผู้ใหญ่สูงเหมือนเดิมครับก็ไม่มีเรื่องอะไรให้เมามากมายส่วนใหญ่บอลก็จะเป็นที่ปรึกษาซะมากกว่ามีชอบแอบมาตัดผมที่กองอ๋อเขาผมยาวมากองตลอดผมยาวไว้อะ
ผมยาวมากองแล้วก็แบบไม่ใช่ผมยาวไว้คืออย่างเวลาถ่ายเงี้ยเขาก็จะเก็บแบบซีนพนังพนังพนังแล้วพี่บอลก็อาจจะเว้นช่วงไปบ้างแล้วพอมาอีกทีก็จะเป็นช่วงที่ผมยาวแล้วมันก็จะไม่เหมือนตอนแรกที่มาพอผมยาวแล้วก็อุ้ยไม่มีเวลาไปตัดก็ตัดเสร็จปุ๊บครั้งที่2เอาใหม่เป็นเหมือนเดิมไม่มีเวลาแบบก็นั่งตัดหน้าเสร็จปุ๊บครั้งที่3ช่างตัดช่างทำผมกองเราก็เลยบอกว่าไม่ต้องไปตัดมาไม้นี่เดี๋ยวต่อไปตัดให้เองใช่ก็เวลามาหมอก็จะทักตลอดว่าเฮ้ยพี่บอลคุ้มนะเราอ่ะมาแบบทั้งกินข้าวมาทั้งตัดผมเราเป็นคนที่คุ้มอยู่นะเราเป็นคนเมเนจชีวิตดีๆใช่เราเป็นคนแบบเป็นคนค่อนข้างเก็บตังค์เป็นคนมัธยัสถ์ใช่เข็นครับแต่ว่าเพราะว่าผมก็ตัดเหมือนกันไงผมก็เลยไม่เชื่อไปเลยใช่ผมก็มาตัดเหมือนกันแชมป์เขาจะมีหนึ่งในดวงใจนะเนี่ยขายเราสิยังไงบ้านคือเขาก็เป็นเพื่อนกันแหละแต่ว่าแค่เขาจะสวยสูงระหงอะไรเงี้ยชอบแบบแค่จ้าที่รักเบบี้แล้วนี่คือเล่นชอบเขาโหไม่มีมังแอลเลยแล้วใครจะไปกล้าแอลเขาเนื่องเพราะเขาก็แบบเขาก็มีสุดหล่อในดวงใจแค่เขาก็มีทำไมเล่าสิผมรู้สึกเหมือนโดนลุมรบเป็นคำถามแค่ครับสุขัยครับเขาถามถึงการทำงานเขาน่ารักครับเขาหุ่นดีโอ้อย่าแค่เรื่องกินสู้เธอไม่ได้ใครบอกจริงเหรอใช่กินข้าวกับแค่คืออร่อยที่สุดแล้วต้องเป็นมื้อที่มีส้มตำแล้วต้องเผ็ดทุกคนอ่ะคือเห็นแบบนั้นอ่ะทุกคนลุกแล้วอ่ะแล้วแบบแค่เราเริ่มอิ่มแล้วนะเราไหวแล้วพออีกคนมาแบบได้เดี๋ยวนั่งกินเป็นเพื่อนไหวอย่างเงี้ยใช่เพราะเด่นอะจะเป็นคนที่กินข้าวเร็วพอทุกคนไปถึงปุ๊บเด่นไปแล้วเด่นก็เลยจะไม่ได้นั่งอยู่ต่อและแค่จะเป็นคนที่กินช้าเออแล้วบางทีแบบรีบเข้าซีนแล้วแค่ก็แบบแต่ก็จะกินอยู่อะไรอย่างเงี้ยทุกคนรู้แฟนคลับรู้คือจริงอะทุกคนแบบในกองจะรู้ว่าใครกินเก่งมากต่อให้กินคนแรกหรือมาเก่งคือจะเสร็จคนสุดท้ายแทบทุกครั้งเลยจริงๆเป็นคนเคี้ยวช้าอย่างเงี้ยดีกว่าเป็นคนแบบยังไงล่ะทั้งสองอย่างแหละทั้งสองอย่างเออแต่ว่าจริงๆเราเป็นคนแบบเคี้ยวช้าคือเคยลองกินเร็วแล้วมันเหนื่อยเรารู้สึกว่าเราไม่ใช่จริตเราในการแบบรีบกินอย่างเงี้ยแล้วแบบมันรู้สึกว่าหุยเราทุกอย่างมันรีบมันเหนื่อยอ่ะเรารู้สึกว่าเออเราสโลว์แล้วค่อยๆเคี้ยวค่อยๆกินของเราอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันแฮปปี้กว่ามันยิ่งห่วงกูยิ่งอยากได้วันนี้รันก็ปกป้องเธอแต่ถ้าวันที่ไอ้พวกนั้นมันมาเอาชีวิตรันเธอจะปกป้องก็ได้ไหมพอเป็นคุณเพราะว่าสิอย่างก็ตามผมยอมแลกค่ะนุสราก็เป็นน้องสาวของสรันนะคะก็ตัวละครตัวนี้ก็คือจะบอกว่าทุกตัวละครมีเส้นเรื่องของตัวเองแล้วก็มีเรื่องราวของแต่ละตัวละครแล้วก็มีจุดที่ทวิสต์กลับมาอะไรเงี้ยค่ะของแต่ละคนก็มีความเข้มข้นแล้วก็สนุกไม่แพ้กันเลยยังไงก็ฝากด้วยนะคะครับก็ฝากดนัยสดใสร่าเริงด้วยนะครับผมผู้ที่ทุ่มเททุกอย่างเพื่อความรักนะครับแต่สุดท้ายแล้วคนที่ไม่ใช่บังกระสุนให้ไงเขาก็ผิดไปรอดูนะครับไปรอดูฝากตัวละครระดาด้วยละกันนะคะก็เป็นอีกมุมมองของเพื่อนที่ไม่ว่าจะเป็นแบบเพื่อนเราจะเป็นยังไงถ้าเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆจะคอยซัพพอร์ตไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามค่ะจริงๆอยากให้ทุกคนดูเนอะว่าความสัมพันธ์ของการมีเพื่อนที่ดีอ่ะมันเป็นยังไงอุปสรรคหรืออย่าเรียกอุปสรรคเราเป็นแบบเนื้อคู่กับนางเอกสิ่งที่มันยากที่สุดในชีวิตของนางเอกก็คือผมถ้าคุณไม่มีผมเนี่ยคุณจะไม่ได้รักกับคุณเด่นนะครับให้กำลังใจเลยครับผมเนี่ยเป็นดาวร้ายที่ทุกคนต้องการเพราะว่าร้ายก็รักนะเกเรอย่างไรก็รักนะแฮ่เรื่องนี้ก็ถ่ายทำค่อนข้างหนักมากๆแล้วก็ทุกคนก็เต็มที่กับมันมากๆจริงๆนะคะอยากให้ทุกคนสนุกที่ได้ดูเรื่องนี้หัวล้อตลกแล้วก็ผ่อนคลายไปกับเรื่องนี้นะคะก็หวังว่าเรื่องเจ้าสาวบ้านได้เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งความสุขให้กับคนดูได้ค่ะเป็นละครที่น่ารักมากๆแล้วก็สวยมากๆครับขอบคุณค่ะอยากให้ทุกคนติดตามนะเพราะว่าเราก็ทำกันเต็มที่เท่าที่จะทำได้ในทุกช่วงเวลาที่เราถ่ายทำครับติดตามละครเรื่องเจ้าสาวบ้านไร่ด้วยนะครับสำ
ำหรับสัญญาเงินกู้ของนายจะยกน้องสาวให้ฉันเป็นการใช้หนี้พี่ชายเขาขายน้องให้กูแล้วจ่ายตังก็ต้องได้ของสิวะผมจะขึ้นเงินทุกบาทแทนบอกพี่เองได้กับอะไรระยะเวลา1ปีที่คุณต้องเป็นเมียผมฮะแล้วก็เป็นแม่ของสองมาพี่เขาสารภาพหายใจอยู่นะแต่ไม่ลืมตาตายหรือเปล่าคนแต่งงานกันมันก็ต้องได้กันแห่งแต่งงานกันใหม่ๆเนี่ยได้เศร้าได้แรงกับบ่แปลกเลยคุณจะทำอะไรอ่ะโมคะเลยนะตังก็ไม่ต้องจ่ายที่ก็จะเป็นของฉันจำได้เปล่ามึงยิ่งห่วงกูยิ่งอยากได้วันนี้รันก็ปกป้องเธอแต่ถ้าวันที่ไอ้พวกนั้นมันมาเอาชีวิตรันเธอจะปกป้องก็ได้ไหม